ต่อไปมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งนะครับคล้ายๆกับข้อที่ผ่านมาเมื่อกี้97เนาะอันนี้เป็นข้อ98ก็บอกว่าวัตถุนะบอดี้นี้เนี่ยเคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว5เมตรต่อเซกเลยที่จุด A แล้วเคลื่อนที่ไปตามผ่านเคลื่อนที่ตามภาพนะเป็นเส้นโค้งเนี่ยไปที่จุด B สูงขึ้นไปจากจุด A เนี่ย 0.5 เมตรในที่นี้ก็บอกว่า neglect friction หมายความว่า friction น้อยมากนะนะครับให้หาความเร็วที่จุด B นะที่จุด B ความเร็วที่ B B ที่มันเคลื่อนที่ขึ้นไปสูง 0.8 นะครับแค่นี้เขาบอกก็จากตรงนี้เนี่ยนะครับเราเซตดาตัมไว้คือเซตดาตัมคือเซต reference ที่จุด A เนาะแล้วก็สูงขึ้นไปที่จุด B 0.8 เมตร friction เท่ากับ0ให้หาความเร็วที่ B B จาก conservation of energy นะ COE งานที่เปลี่ยนแปลงไปจาก external force เท่ากับผลต่างของพลังงานจลของในระบบบวกกับผลต่างของพลังศักย์ในระบบในที่นี้เนี่ยไม่มี friction ไม่มี external force เพราะฉะนั้น U เป็น0ใช่ไหมเทอมนี้เป็น0ก็จะเหลือแต่พจน์เทอมของพลังงานจลกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงนะเนื่องจาก gravity นะศักย์ gravity ก็1.2 m vb กำลัง2ลบ va กำลัง2บวกด้วย mg hb ลบ ha ซึ่งจริงๆแล้ว hb กับ ha ลบกันเท่ากับ 0.8 ใช่ไหมก็คือ hb งั้นเทอมนี้ก็จะได้ค่าที่ออกมา1.2 m vb กำลัง2ลบ25บวก mg hb ใช่ไหมครับได้ค่านี้ออกมาได้3นะ3.05เมตรต่อเซกเป็นคำตอบนะ